ึกเขียนแผนภาพรังสีเพื่อไปทำข้อสอบอัตนัยกันตามหนังสือฟิสิกส์เล่ม3ของสสวท.ที่จัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่แน่นอนถ้าเราเรียนอยู่ในชั้นระดับชั้นมัธยมปลายหนึ่งในนั้นที่มักจะโดนเป็นประจำก็คือเราจะต้องเขียนแผนภาพรังสีได้เริ่มต้นจากการเขียนแผนภาพรังสีของเลนส์นูนก่อนอื่นน้องจะต้องวาดอัตราส่วนสเกลต้องทำอัตราส่วนสเกลให้มันเหมาะสมคำว่าอัตราส่วนสเกลก็คือระยะวัดระยะจากจุดกึ่งกลางเลนมาจนถึงจุดโฟกัสและจากโฟกัสไปจนถึงรัศมีความโค้งให้น้องสังเกตว่าข้อสอบของอาจารย์นั้นให้ตัวเลขอะไรมาตัวอย่างเช่นถ้าว่าข้อสอบเนี่ยกำหนดให้ความยาวโฟกัส25เซนติเมตรวัตถุสูง10เซน25กับ10อัตราส่วนที่น่าจะเหมาะก็คือ5ต่อ1หมายความว่าความยาว25เซนความยาวโฟกัส25เซนเราก็ไม่ต้องลาก25เซนจริงๆเราก็เอา5ไปหารเหลือ5เซนดังนั้นน้องก็ลากจากจุดกึ่งกลางเลนส์มาถึงจุดโฟกัสความยาว5เซนจากโฟกัสไปถึงรัศมีความโค้งอีก5เซนทางด้านหลังเลนส์ก็ทำแบบเดียวกันวัด5เซนแล้วก็อีก5เซนส่วนวัตถุสูง10เซนตอนที่หนูวาดวัตถุก็ต้องวาดความสูงแค่2เซนไม่ใช่ไปวาด10เซนเพราะเราใช้อัตราส่วน5ต่อ1แล้วโอเคเรามาดูกันถ้าเป็นตามหลักสูตรใหม่น้องจะต้องวาดทั้งหมด3เส้นเส้นแรกลากขนานผ่าน F หลังคำว่าลากขนานก็คือรังสีตกกระทบลากขนานกับเส้นแกนมุกมาจนถึงกึ่งกลางเลนส่วนรังสีหักเหให้ไปลากผ่านจุดโฟกัสที่อยู่ด้านหลังเลนเส้นที่2คือเส้นที่กำหนดขึ้นมาใหม่ตามหนังสือเล่มนี้เส้นที่2เราจะลากผ่านจุดโฟกัสด้านหน้าแล้วขนานแกนมุกสำคัญรังสีตกกระทบลากผ่านจุดโฟกัสหน้ารังสีหักเหให้ขนานเส้นแกนมุกสำคัญและเส้นที่3ลากตรงผ่านศูนย์กลางเลนส์ลากจากส่วนหัวของวัตถุผ่านตัว O จุด O ก็คือจุดกึ่งกลางเลนหรือว่าจุดศูนย์กลางของเลนส์ลากตรงไปเลยเราจะพบว่า3เส้นมีจุดตัดกันตรงนี้ตำแหน่งที่ตัดกันตรงนี้มันคือตำแหน่งของภาพและถ้าน้องสังเกต3เส้นนั้นวาดมาจากปลายยอดส่วนหัวของวัตถุดังนั้นตำแหน่งที่3เส้นตัดกันนั้นก็จะเป็นส่วนหัวของภาพเป็นปลายยอดแหลมของภาพโอเคแผนภาพเมื่อกี้เนี้ยใช้ได้กับกรณีที่วัตถุอยู่ห่างมากกว่าความยาวโฟกัสแต่ถ้าวัตถุอยู่น้อยกว่าความยาวโฟกัสระยะห่างของวัตถุกับเลนส์เนี่ยน้อยกว่าความยาวโฟกัสต้องมีการทำออปชันพิเศษเพิ่มนิดหน่อยลองมาดูกันตอนนี้วัตถุวางตรงนี้คือวางในระยะที่ห่างน้อยกว่าความยาวโฟกัสลากขนานผ่าน F หลังลากขนานผ่าน F หลังปกติผ่าน F หน้าแล้วขนานผ่าน F หน้าใครวาดเอาหัวลูกศรจิ้มไปที่ F ตัวหน้าผิดทันทีห้ามทำเด็ดขาดสิ่งที่น้องควรทำคือเอาไม้บรรทัดวางไว้ที่จุด F หน้าแล้วให้มันผ่านหัวของวัตถุลากยาวไปจนถึงเส้นแบ่งกึ่งกลางเลนส์แบบนี้รังสีตกกระทบจริงๆเนี่ยก็คือลากเวลาเราลากนะตรงนี้จริงๆด้านหลังเนี่ยจะลากเป็นเส้นประเราจะวาดจากส่วนหัวของวัตถุไปจนถึงกึ่งกลางแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะกลางองศาไหนก็องศาที่มันวัดจากจุดโฟกัสหน้าไปถึงหัววัตถุลากยาวๆมาเลยส่วนรังสีหักเหนู่นเลยขนานกับเส้นแกนมุกเส้นที่3ลากตรงผ่านศูนย์กลางเลนส์ลากไปแล้วหนูจะเห็นว่าอะไรด้านหลังเลนส์เนี่ยไม่มีโอกาสตัดกันได้เลยรังสีหักเหที่ผ่านด้านหลังเลนส์มาไม่มีโอกาสตัดกันเลยทำไงดีลากออปชันเสริมออปชันเสริมคือการลากเส้นประจากรังสีหักเหย้อนกลับไปด้านหน้าย้อนกลับมาด้านหน้าเส้นที่2รังสีหักเหอยู่นี่ก็ลากเส้นประต่อรังสีหักเหย้อนกลับไปทางด้านหน้าและเส้นที่3รังสีหักเหเขาขนานกับเส้นแกนมุกเราก็ลากย้อนกลับไปด้านหน้าเจอจุดตัดแล้วเพียงแต่จุดตัดนี้เป็นจุดตัดของเ
่เป็นจุดตัดของเส้นประแสดงว่าน้องกำลังจะได้ภาพเสมือนตำแหน่งที่ตัดกันจะเป็นส่วนหัวของภาพนะภาพที่จะได้ก็จะเป็นภาพเสมือนหัวตั้งอยู่ทางด้านหน้าเลนส์มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุถ้าเป็นการวาดเลนส์นูนถ้าเป็นวัตถุอยู่ห่างมากกว่าความยาวโฟกัสเราลากแล้วจะไปเจอจุดตัดกันด้านหลังเลนส์แต่ถ้าวัตถุอยู่ห่างน้อยกว่าความยาวโฟกัสน้องต้องลากเส้นประย้อนกลับมาทางด้านหน้าเลนส์เพื่อหาตำแหน่งของภาพเสมือนคราวนี้เราไปดูเลนเว้าบ้างเลนเว้าเราจะทำตรงข้ามกับเลนส์นูนตอนนี้มีวัตถุวางอยู่ด้านหน้าเลนส์เว้านึกถึงคำเลยคำนี้เราใช้ในเลนนูนลากขนานผ่าน F หลังเราจะเปลี่ยนเราไม่ใช้ F หลังเปลี่ยนไปเป็น F หน้าลากขนานก็คือรังสีตกกระทบลากขนานเส้นแกนมุกสำคัญแล้วลากรังสีหักเหให้มันผ่าน F หน้าแต่ถ้าใครวาดตามเส้นปากแล้วเอาหัวลูกศรมาจิ้ม F หน้าผิดรังสีหักเหต้องต่อไปด้านหลังเสมอเพียงแต่อันเนี้ยเราวางแนวไม้บรรทัดให้รู้ว่าเส้นเนี้ยจะเสมือนว่าผ่าน F หน้ามาที่จุดตกกระทบรังสีหักเหจริงๆคือเส้นนี้เก็ทไหมเส้นที่2เราเคยท่องว่าผ่าน F หน้าแล้วขนานเปลี่ยนลุกจากผ่าน F หน้ากลายไปเป็นผ่าน F หลังผ่าน F หลังแล้วขนานแต่ตอนที่วาดต้องวาดแบบนี้คือวาดรังสีตกกระทบมาถึงแค่กึ่งกลางแต่พอจากตกกระทบจะไปถึง F หลังให้วาดเป็นเส้นประเพราะว่านี่เรากำลังวาดรังสีตกกระทบเส้นเต็มๆจะวาดถึงแค่ด้านหน้าเลนส์ด้านหลังเลนส์เราจะเป็นเส้นปราไปแล้วขนานรังสีหักเหจากขนานกับเส้นแกนมุกไม่เห็นตัดเลยรู้เลยอย่างเงี้ยตัดกันยากทำไงดีวาดออปชันเสริมเส้นปราลากกลับมาด้านหน้าเห็นเปล่าเส้นสุดท้ายลากตรงผ่านศูนย์กลางเลนส์เห็นเลยลากตรงผ่านศูนย์กลางเลนส์เจอจุดตัดเลยเห็นไหมตรงนี้เป็นจุดตัดกันของทั้ง3เส้นตำแหน่งนี้แหละจะเป็นตำแหน่งของภาพโอเคแคปเจอร์หน้าจอนี้ไว้เลยเอาไว้ใช้เพื่อเตรียมสอบโดยเฉพาะเป็นข้อสอบอัตนัยที่เราจะต้องเขียนเราก็มีวิธีการจำอยู่แค่3บรรทัดเราจะจำฝั่งนี้ฝั่งเดียวส่วนทางฝั่งเลนส์เว้าเดี๋ยวเราไปกลับหน้าหลังเอาเส้นแรกลากขนานผ่าน F หลังลากรังสีตกกระทบขนานเส้นแกนมุกสำคัญรังสีหักเหไปผ่านจุดโฟกัสด้านหลังเส้นที่2รังสีตกกระทบลากผ่าน F หน้าแล้วรังสีหักเหขนานแกนมุกสำคัญเส้นที่3ลากตรงผ่านศูนย์กลางเลนส์รังสีตกกระทบและรังสีหักเหอยู่บนเส้นเดียวกันเขาจะลากผ่านจุดศูนย์กลางเลนส์ไปเลยตำแหน่งที่3เส้นตัดกันถ้า3เส้นนั้นตัดกันจริงจะเกิดเป็นภาพจริงหัวกลับแต่ถ้าตำแหน่งที่3เส้นนั้นเป็นลักษณะเส้นประมาตัดกันเราจะได้เป็นภาพเสมือนโชคดีในการสอบนะคะ